ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นสเปซ16ค่ะเย้ที่มา Space 16ใช่ไหมคะมินรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของมินเลยที่มินอยากจะเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะพอรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นไอดอลเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับทุกๆคนค่ะการเป็นไอดอลเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจากการเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ตัวเองด้วยแล้วก็ความคิดคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องค่อนข้างที่ว่าต้องคิดมากค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางด้านการเต้นการร้องเพลงค่ะเพราะว่าหลังจากที่มินได้มาเป็น Sway 16นะคะมินก็ได้มาเรียนค่ะเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนภาษาด้วย ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะร้องเพลงได้ดีขึ้นเต้นโอเคขึ้น ใช่ก็โอเคค่ะหลายอย่างแล้วก็ฝึกแล้วก็ที่สำคัญของมิ้นเลยเนี่ยทำให้มิ้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่เข้ามาแรกๆช่วงแรกๆเลยเนี่ยมิ้นจะเป็นคนที่แบบว่าอันนี้จะดีไหมนะแบบว่าไม่ค่อยกล้าร้องเพลงไม่ค่อยกล้าแสดงออกขนาดนั้นนะคะแต่เพราะว่าการเรียนรู้ไปเรื่อยๆการพัฒนาตัวเองเนี่ยค่ะทำให้มิ้นรู้สึกว่าเอาหนาเราก็เป็นคนนึงที่ทำได้เหมือนกันแล้วก็ทำได้ไม่แพ้ใครๆด้วยค่ะเรื่องเกมเนี่ยนะเกมที่มินชอบมากๆมีเยอะมากค่ะเพราะว่ามินเป็นคนที่เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างเกมที่มินชอบเล่นมากๆเลยเนี่ยตั้งแต่แรกเลยที่มินแบบได้รู้จักเลยเป็นเกมออนไลน์ค่ะชื่อว่า Ragnarok ค่ะเกมนี้มินเล่นจนแบบทุกวันติดมากแต่ว่าไม่ทำให้เสียการเรียนนะ ใช่ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆเลยเกมออนไลน์เกมมือถือเกมคอนโซลต่างๆจนปัจจุบันเนี้ยมินก็มาติดมอนฮันค่ะเป็น Monster Hunter World ค่ะใน PS4ก็นั่งเล่นทั้งวีทั้งวันเลยแต่ว่ายังแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยแล้วก็เล่น ROV ค่ะเป็นเกมมือถือมินก็นั่งลงแรงเล่นเป็นบ้าเป็นหลังเลยมีอยู่ช่วงนึงตอนนี้มินก็ติดนะนั่นแหละค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเกมที่มินพูดจริงๆอ่ะถามว่ามินชอบเกมอะไรมากที่สุดเนี่ยมินไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะเพราะว่ามินมีเกมที่เล่นแล้วก็ชอบมากๆหลายเกมมากค่ะจริงๆเนี่ยจะเรียกว่าลูกฟุกก็ไม่ถูกคือจะบอกว่าเคล็ดลับการชนะเนี่ยจริงๆชนะเราเองจะชนะไม่ได้ค่ะถ้าทีมเวิร์คไม่ดีค่ะอันนี้พูดก่อนเลยอย่างเช่น ROV เนี่ยเป็นเกมที่แข่ง5คนใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าเราเก่งคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำให้ทีมชนะได้ค่ะทีเนี้ยเราก็ต้องโคกันและระหว่างอีก4คนเนี่ยว่าเอ้ยเขาจะไปทางไหนเขาจะแบบบุกหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตามเขาเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยมินเล่นเป็นซัพพอร์ตค่ะใช่เป็นอลิสน้องน้อยอะไรอย่างงี้แต่มินเนี่ยเป็นคนที่เล่นแล้วจริงจังไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นแล้วจริงจังมากๆอย่างเงี้ยบางทีแบบพอเราแบบพลาดเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหัวร้อนค่ะเอาแล้วเหงื่อก็เริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยการล่วงละเมิดนะคะที่สตรีอะไรอย่างเงี้ยมีรู้สึกว่าเราเองก็ต้องโปรเทคตัวเราเองด้วยผู้หญิงเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าถึงจะมองว่าเอ้ยคนเนี้ยเขาแบบดูแบบเปรี้ยวดูแบบเฮ้ยชอบแต่งตัวแนวเซ็กซี่เงี้ยก็แบบไปมองเขาได้แซวเขาได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความชอบของเขาที่เขาชอบแต่งแนวนี้รู้สึกว่าแต่งเงี้ยแล้วเขามั่นใจแต่กลายเป็นว่าพอโดนคนมาแซวหรือมามองแบบมองแล้วคิดไม่ดีเงี้ยบางทีเขารู้สึกว่าแบบเสียเซลล์หรือแบบไม่โอเคเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทั้งนั้นนี่เราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงก็อยากจะให้คิดถึงว่าสมมติถ้าเรามีลูกดีกว่ามีลูกอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาทำแบบนี้กับลูกเราเนี้ยเราคงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะทีนี้ก็อยากจะให้มองในหลายๆด้านจริงๆค่ะเพราะเรื่องแบบนี้ค่อนข้างที่พูดยากอ่ะจริงๆเพราะว่าพ่อมิ้นเนี่ยมิ้นเป็นคนนึงเลยที่ชอบแต่งตัวแบบไม่ได้เรียบร้อยนะแต่เงี้ยพอมีคนก็จะมีแบบมีคนมามองมาอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคือก็ถามว่ารู้สึกดีไหมก็ไม่รู้สึกดีมากแต่ด้วยความที่ว่าใส่เนี้ยเรามั่นใจ
้นะคะ Stray 16นะคะมี2ซิงเกิลแล้วค่ะคือเพลงวิ่งค่ะกับเพลงมุ้งมิ้งนะคะสามารถเข้าไปชมได้นะคะที่ YouTube Stray 16นะคะหรือว่าใครที่อยากจะรู้จักพวกเรามากขึ้นนะคะสามารถเข้าดูโซเชียลทุกช่องทางเลยค่ะแค่พิมพ์คําว่าSweat 16ค่ะ SWEAT นะคะแล้วก็ตามด้วยเลข16ค่ะแล้วก็จะเจอพวกเราทั้ง13คนค่ะฝากด้วยนะคะ